ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเครื่องป้องกันจิตจากกามคุณ5ในอดีตในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้า491จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่18หน้าที่121ข้อที่173ภิกขุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่ากามคุณ5ที่เป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนได้ดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็จริงแต่โดยมากจิตของเราเมื่อจะแล่นก็แล่นไปสู่กามคุณเป็นอดีตนั้นน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคตดังนี้ภิกขุทั้งหลายความตกลงใจได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าความไม่ประมาทและสติเป็นสิ่งซึ่งเราผู้หวังประโยชน์แก่ตนเองพึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะกามคุณ5อันเป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาแล้วดับไปเพราะความแปรปรวนนั้นภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้แม้จิตของพวกเธอทั้งหลายเมื่อจะแล่นก็คงแล่นไปในกามคุณ5อันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาแล้วดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนโดยมากน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคตภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ความไม่ประมาทและสติจึงเป็นสิ่งที่พวกเธอผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเองพึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะเหตุกามคุณ5อันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั้น